สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ที่สำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมครับวันนี้ห้องพระครับมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับเป็นเรื่องเล่าถือว่าเป็นตำนานหรือเป็นที่มาของคำคำหนึ่งเป็นวรรคทองหรือเป็นประโยคเด็ดรวมถึงเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งสำคัญที่สุดประโยคหนึ่งของสายการปฏิบัติแบบสวดมนต์จักรพรรดิก็ว่าได้นะครับคำนั้นคือไม่มีใครใหญ่เกินกรรมนะครับคำนี้ต้องบอกว่าเราจะคุ้นเคยคุ้นหูคุ้นตาอย่างมากนะครับคุ้นตาอย่างมากๆกับภาพหรือโพสต์ที่เป็นภาพของหลวงตามาแล้วหลวงตามาก็เป็นคำพูดว่าเป็นคำพูดของตามาว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมจนหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นคำสอนของหลวงตามาซึ่งท่านสอนไว้จริงๆก็ใช่และไม่ใช่ครับเพราะว่าท่านเองก็เป็นพระท่านหนึ่งที่สอนแล้วก็ย้ำเตือนเรื่องนี้มากๆเพราะท่านให้ความสำคัญกับการทำกรรมต่างๆอย่างมากเพราะว่าการทำกรรมเนี่ยระมัดระวังในกรรมเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติคู่ไปกับการสวดมนต์จักรพรรดินะครับดังนั้นแล้วท่านจึงบอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้บันทึกแต่กรรมดีบันทึกแต่กรรมดีจึงเป็นที่มาหรือเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยและรับเคยคุ้นเคยและรับรู้ว่าหลวงตามาท่านบอกว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมจริงๆแล้วมันไม่มีใครใหญ่เกินกรรมประโยคนี้นะครับมีที่มาที่ไปสำคัญมากๆเพราะว่าหลวงตาท่านได้จดจำและเอาคำสอนนี้มาจากหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะครับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนั่นเองเรื่องเล่าก็คือมีครั้งหนึ่งหลวงตาท่านเล่าว่าอย่างที่บอกว่าหลวงตาท่านจะแวะเวียนวนเวียนไปสวดมนต์ไปปฏิบัติไปเรียนรู้ธรรมะกับหลวงปู่ดูอย่างเป็นประจำนะครับแม้ว่าท่านจะ อยู่ในเพศคารวาแล้วก็ทำงานทางโลกอยู่นะครับท่านก็เวียนแวะเวียนไปจากกรุงเทพไปที่อยุธยาอย่างเป็นประจำจนมีวันหนึ่งนะครับในการปฏิบัติทุกครั้งนอกจากหลวงปู่ท่านจะไปทำงานก็คือไปสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ไปแผ่เมตตาไปนั่งปฏิบัติในแต่ละคนแต่ละวันนะครับมีอยู่วันหนึ่งก็เกิดการถกถือว่าเป็นการถกเถียงดิสคัตกันในประเด็นธรรมะประเด็นทางโลกและทางธรรมนะครับว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไม่รู้แหละแต่เข้มข้นดุเดือดกันมากจนกระทั่งหลวงปู่ดูท่านได้ยินท่านก็เลยเดินออกมาแล้วท่านก็บอกพูดประโยคเดียวซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยหยุดคิดและก็จบประเด็นนั้นได้อย่างเด็ดขาดนั่นคือท่านพูดออกมาว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมจริงๆคำนี้นี่มันจบครบสมบูรณ์เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและลุ่มลึกเพราะหากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรากำลังพิจารณาทั้งหมดนะครับมันอาจจะเป็นปัญหามันอาจจะเป็นเรื่องดีมันอาจจะเป็นเรื่องร้ายอาจจะเป็นโชคใหญ่อาจจะเป็นโศกนาฏกรรมให้ลองคิดง่ายๆนะครับสมมุติเราจินตนาการเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่อยู่ตรงกุฏิหลวงปู่ดูก็ได้นะครับแล้วเราก็ยกตัวอย่างข่าวอะไรก็ได้มาในข่าวสารบ้านเมืองออกมาแล้วลองมาดูว่าคำว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมมันอธิบายได้จริงๆไหมเอาสมมุติเป็นข่าวคนถูกหวย21ล้าน60ล้านอะไรก็แล้วแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไหมใช่เพราะว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาโดยความบังเอิญพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดมาด้วยเทพบันดาลด้วยเทวดาเสกด้วยโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาอย่างมีเหตุและปัจจัยคือกรรมที่เรากระทำไว้ดังนั้นข่าวสารโชคลาภเนี่ยเขาไม่ทำมาสุดท้ายเขาจะได้ไหมเขาจะบังเอิญได้ไหมไม่ใช่
มันต้องเกิดมาจากสิ่งที่เขาทำที่เขาสะสมมาคนที่มีโชคมีลาภดังเรื่องหวยก็อาจจะเกิดจากการที่เขาชอบทำบุญแบบปัจจุบันทันด่วนแบบทำไม่ได้คิดทำไม่ได้วางแผนแล้วทำแบบเร็วๆสุดท้ายกรรมเหล่านั้นก็ส่งผลมาให้เกิดเรื่องดีๆเกิดโชคลาภโชคใหญ่ดังนั้นมันไม่ใช่บังเอิญที่เขาจะได้โชคมาเพราะกรรมดีที่เขาทำนั่นเองหรือย้อนไปในเรื่องข่าวที่เป็นโศกนาฏกรรมที่มีคนคลั่งแล้วฆ่าคนอื่นตายถามว่าสิ่งเหล่านี้แล้วสุดท้ายคนคลั่งนี่ก็ถูกยิงตายสิ่งเหล่านี้มีใครใหญ่เกินกรรมไหมไม่มีใครใหญ่เกินกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบโชคร้ายเขาเองก็ต้องทำอะไรมาก็ไม่รู้แหละแต่ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญที่เขาจะต้องมาตายทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดโดยกรรมของเขาเองและไอ้คนที่มันทำสิ่งไม่ดีเหล่านี้ถามว่ามันเป็นใหญ่เกินกรรมไหมเขาก็ไม่ได้ใหญ่เกินกรรมเขาเองสุดท้ายก็ต้องชดใช้กรรมอาจจะไม่ได้ชดใช้กรรมทางโลกหรือทางกฎหมายสุดท้ายก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมในโลกหลังความตายอีกไม่มีใครใหญ่เกินกรรมหรือข่าวสารบ้านเมืองความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่มันมีอะไรใหญ่เกินกรรมไม่ลองพิจารณาด้วยเหตุและปัจจัยด้วยเหตุและผลสุดท้ายเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุของมันมีปัจจัยของมันทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยความบังเอิญมันเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะทำแบบนี้จึงเกิดผลแบบนี้ดังนั้นแล้วคำว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไม่ใช่กรรมชั่วอย่างเดียวแต่คือกรรมดีด้วยดังนั้นการที่เราสวดมนต์จักรพรรดิและประสบเรื่องดีๆถามว่าเพราะอะไรเพราะเราทำกรรมดีอย่างถึงพร้อมแล้วกรรมดีมันจนล้นแล้วสุดท้ายกรรมดีก็แบบออกดอกผลถามว่าทำไมเรายังโชคร้ายก็เพราะว่าเราทำกรรมชั่วไว้อย่างมากมายเราสะสมกรรมชั่วไว้อย่างมากมายท่านจึงให้สวดมนต์โมทนาบุญบันทึกบุญโมทนาบุญบันทึกบุญแผ่บุญทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะว่าท่านส่งเสริมท่านอยากให้คุณเนี่ยสะสมกรรมดีไว้มากๆเพื่อให้กรรมดีเนี่ยนะครับมันส่งมาให้เราและเราก็ไม่ใหญ่เกินกรรมไม่ใหญ่เกินกรรมดีของเราแต่ถามว่าทำไมเรายังโชคร้ายอยู่เพราะเราก็ไม่ได้ใหญ่เกินกรรมชั่วของเราดังนั้นแล้วจงทำกรรมดีให้ใหญ่เกินกรรมเราทำกรรมดีให้ใหญ่เกินกรรมชั่วทำกรรมชั่วให้น้อยลงหรือหมดสิ้นไปจนมีแต่กรรมดีเท่านั้นที่ส่งผลต่อเรานั่นแหละครับไม่มีใครใหญ่เกินกรรมคำพูดของหลวงปู่ดูสอนโดยหลวงตาม้าเรียบง่ายลึกซึ้งแต่สำคัญเป็นอย่างยิ่งฟังคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อให้เป็นธรรมทานกดส่งต่อให้คนที่คุณรักและห่วงใยกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ